ครัวคุณปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งกันตรงนี้นี่คือครัวคุณปอยแล้ววันนี้สอนทำขนมครับขนมวันนี้เป็นขนมไทยโบราณผมนี่พยายามหาจริงๆนะหาไม่รู้กี่ที่กี่ที่ก็หาไม่ได้ผมไม่อยากจะกินบัวลอยไข่หวานโบราณนะครับพูดถึงบัวลอยคืนหนึ่งมีเสียงปืนคำรามบัวลอยถูกหามมาในเปลวพ่อใบคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องบัวลอยไม่ใช่คนละเรื่องไข่หวานอ๋อบัวลอยไข่หวานโอเคโอเคกี้พอได้บัวลอยไข่หวานโบราณก็หายังไงก็หาไม่เจอก็ไปเจอเจ้าที่ผมนับถือเจ้าเก่าของผมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเจ้าเก่าครับไปหาอาจารย์บอกอาจารย์เลยบอกอาจารย์อภรณ์ศรีครับอาจารย์ผมอยากกินบัวลอยดีๆเด็ดๆอาจารย์บอกอ้าวก็เธอมองหน้าคนที่ทำได้อยู่นี่ไงอ้าเขาเรียกว่าจุดใต้ต่ำจุดใต้ต่ำต่อวันนี้เราก็จะมาสอนท่านทำขนมชนิดนี้ขายได้เลยครับถ้าใครอยากขายขายใครอยากทำกินเองกินเลยผมการันตีได้ว่ารวยครับอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นแบบโบราณยังไม่มีไอ้มะพร้าวมาใส่ยังไม่มีไม่มีไม่มีไอ้เค้าเรียกว่ามะพร้าวอ่อนบ้างอะไรงั้นนี่ไข่เค็มยังไม่มีไม่มีอันนี้เป็นแบบของโบราณจริงๆเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์อัมพรศรีพรพิทักษ์ดำรงครับจากสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอาจารย์อัมพรศรีเนี่ยเก่งทั้งเรื่องอาหารทุกชนิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมที่ผมไปขอท่านเนี่ยแหละครับผมก็ถามว่าเอ๊ะบัวลอยจริงๆแต่ดั้งแต่เดิมนี่มันเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่กันแน่อาจารย์ก็ไปบอกว่าดูมาแล้วดูรายละเอียดมาทั้งหมดแล้วจริงๆจริงๆเดิมเป็นไข่ไก่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ดั้งแต่เดิมเป็นไข่ไก่เป็นไข่ไก่เป็นไข่ไก่ไม่มีไข่เป็ดไม่มีแต่ถ้าจะทำไข่เป็ดก็ทำได้ค่ะแต่ต้องแยกวิธีการแต่หากเป็นไข่หวานตะนะฮะแต่ก่อนไม่ได้เป็นไข่หวานน้ำใสๆอ่ะนี่นี่เลยเดี๋ยววันนี้สอนหมดวันนี้ท่านผู้ชมจะมาพบกับการทำบัวลอยไข่หวานแบบโบราณนะครับของสาขาวิชาคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยอาจารย์อัมพรศรีเราดูพร้อมๆกันเลยครับครับอาจารย์ครับนี่คือทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจากคั้นคั้นกับมะพร้าวก่อนนะคะคลุกเกลือเล็กน้อยแล้วก็นำไปนึ่งค่ะ10นาทีค่ะนี่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยนะนึ่งมะพร้าวก่อนเอามะพร้าวไปนึ่งก่อนนึ่งทำไมอาจารย์10นาทีเนี่ยฆ่าเชื้อโรคค่ะนี่เขาบอกว่าเบื่อลอยมันจะกินเก็บทนต้องฆ่าเชื้อโรคนึ่งก่อน10นาทีนึ่งเสร็จปั๊บเอากะทิไม่ใช่กะทิเขาเรียกว่าอะไรเอามะพร้าวคลายร้อนค่ะเอามาคลายร้อนคลายร้อนพอมือทนได้แล้วก็นวด10นาทีค่ะนี่นี่นวดนวด10นาทีนะท่านผู้ชมจะเอาหัวกะทินะฮะเอามะพร้าวที่นึ่งไป10นาทีผสมเกลือเมื่อกี้เอาไปนวดซะก่อนและคราวนี้ท่านผู้ชมดูนะนี่ฮะคันครับหัวกะทิแท้ๆค่ะหัวกะทิแท้ๆล้วนๆและที่สำคัญที่นึ่ง10นาทีมันทำให้อยู่และเก็บได้ทนใช่ค่ะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เอาไปกรองและสามารถทำให้กะทิออกมาได้มากที่สุดค่ะอ๋อได้กะทิมากและตอนนี้ทำหางใส่น้ำลงไปแต่ใช้น้ำสุกนะคะใช้น้ำสุกแล้วอุ่นๆจัดๆแล้วก็คั้นอันนี้จะเป็นหางค่ะเห็นไหมคะว่าขนาดหางยังได้ข้นขนาดนี้ขนาดหางยังข้นแสดงว่าไอ้นี่ดื้อมากทำไมได้ข้นเลยครับได้ข้นคราวนี้ทำบัวลอยแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวกี่ส่วน3ขีดค่ะโทษนะคะ450กรัมแป้งข้าวเหนียว450กรัมใส่กับแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองค่ะนวดด้วยน้ำอุ่นจัดๆค่ะน้ำอุ่นจัดๆนวดจนเนียนไม่ติดภาชนะลักษณะแป้งจะเป็นเงาเงานี่ไม่ติดภาชนะไม่ติดมือด้วยนี่แล้วก็ปั้นค่ะขนาดสาคูที่เม็ดใหญ่ที่สุกแล้วค่ะเกือบเซนติเมตรอ่ะเกือบนะเกือบไอ้เล็กๆไม่เอานะมันต้องขนาดนี้ฮะถึงจะเท่ในโบราณก็ทำขนาดนี้แล้วก็เวลาเสร็จแล้วเอาไปผึ่งผึ่งใช่ค่ะให้แห้งอย่าไปตั้งติดกันนะอาจารย์นะเพราะว่าถ้าไม่ผึ่งเนี่ยเวลาใส่แล้วจะกอดกันเป็นก้อนนี่คราวนี้ทำน้ำใส่นี่เอาหางกะทินะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวนี่ถ้าอยากให้อร่อยมากๆต้องได้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆค่ะน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆแล้วก็พอเดือดแล้วเราก็เอาแป้งใส่ลงค่ะนี่เม็ดบัวลอยใส่ลงไปแล้วดูยังไงอาจารย์ว่ามันจะสุกอ๋อลอยก็สุกค่ะอ๋อมันลอยว่ามันลอยถ้าลอยไปว่าสุกบัวลอยไม่ต้องร้องและเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ค่ะท่านผู้ชมครับถ้าไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนะครับ
แล้วก็รอกี่นาทีอาจารย์ถ้าประมาณ4นาทีค่ะไม่เกิน4นาทีเอาขึ้นจะได้สุกกำลังดีมันจะได้สุกกำลังดีแบบนี้เป็นชิ้นเลยนี่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 มาอย่างนี้เลยแล้วก็โรยด้วยราดด้วยหัวกะทิหัวกะทิที่เราคั้นไว้ตะกี้เนี่ยนี่เสร็จแล้วนะนี่บัวลอยไข่ไก่อันนี้ไข่แต่ถ้าเป็นบัวลอยไข่เป็ดค่ะเราต้องทำแยกค่ะไข่หวานนี่นะคะอันนี้ก็เราทำน้ำเชื่อมธรรมดาก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำหนึ่งส่วนใส่น้ำตาลสองส่วนแล้วก็ใส่ขิงค่ะแล้วก็ใส่ขิงแกะนี่แหละโอ้โหรสชาติมันจะเด็ดเด็ดนี่กันคาวค่ะเพราะไข่เป็ดจะคาวกับไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดใส่ลงไปเลยค่ะไข่เป็ดใช้เวลามากกว่าใช้6นาทีโดยประมาณใช้ประมาณ6นาทีตักบัวลอยเมื่อสักครู่นี้มาแล้วก็เอาเนี้ยขึ้นมาแล้วใส่ลงไปราดหัวกะทิเช่นเดิมใช่เป็นอันเสร็จสิ้นบัวลอยไข่หวานโบราณครับประธานโทษครับมันทำง่ายไหมก็ไม่ยากนะครับง่ายมากสำหรับผมแต่ส่วนผสมเนี่ยสำคัญมากถ้าจะเวลาแป้งทำบัวลอยเอาอย่างอื่นก่อนเลยแป้งเนี่ยมันมี2ชนิดใช่ค่ะคือแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าสัดส่วนตรงนี้สำคัญมากนะฮะลูกบัวลอยเวลาออกมามันถึงจะลอยสวยแล้วก็กินมันกรับได้สบายใจสัดส่วนคือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวขีดครึ่งแป้งข้าวเจ้าช้อนโต1นี่ช้อนกินข้าวยอดส่วนนี่ยอดส่วนยอดส่วนแต่ถ้าทำขายทำเยอะๆก็450กรัมต่อแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะเวลาที่จะเอามาใส่มาผสมกันเอาแป้งผสมกันให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนเสร็จแล้วก็เอาน้ำเดือดน้ำสุกที่อุ่นจัดๆอะค่ะคือพูดง่ายๆว่าเอาพอมือทนไหวอะค่ะคือถ้ามือทนไหวเอาไปเลยครับแล้วค่อยๆใส่น้ำใช่ไหมใส่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากๆทีเดียวเนี่ยแป้งจะแฉะแป้งแฉะแล้ววุ่นวายมากตอนเติมแป้งกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมอาจารย์ค่อยๆใส่ทีละน้อยนวดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนวดจนมันจนนวดจนเนียนคือไม่ติดภาชนะเลยแล้วลักษณะแป้งที่ใช้ได้เนี่ยคือจะต้องมีเงาเป็นมันเงาเป็นเงาใช่แล้วก็ปั้นเอาวางแยกกันแล้วปั้นเนี่ยถ้ามันเงาขนาดนี้สังเกตว่าปั้นจะไม่ติดมือเลยนะคะไม่ติดมือเลยแล้วผึ่งแห้งๆไว้ค่ะผึ่งแห้งๆไว้อ่ะคราวนี้มาท่านตอนทำน้ำกะทิเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วถ้าที่อื่นทำน้ำกะทิท่านก็จะเห็นว่าเข้ามาถึงเขาก็เอาที่คั้นเลยแต่นี่ระดับราชภัฏไงระดับแล้วต้องคิดเยอะไงพอคิดเยอะก็เลยต้องไปเอาไปนึ่งก่อนมะพร้าวในการเอามาทำน้ำกะทินี่ท่านผู้ชมสังเกตอย่างนะครับเวลาที่คุณวัดเห็นไหมครับผมว่าขาวจั่วเลยต้องไม่ติดเปลือกนะครับต้องไม่เอาติดกะลาเลยกะลาไม่ได้นะคือจะไม่มีผงขุยไม่มีไม่ใช่ฮะข้างในข้างในไปชี้ข้างนอกเดี๋ยวตีเลยข้างในต้องไม่ติดเลยมันถึงจะสวยสังเกตนะครับว่าทำไมเอามะพร้าวไปนึ่งทำไมครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าน้ำมันจะได้เยอะเพราะเวลาเราคั้นมะพร้าวเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้น้ำเอาน้ำอุ่นใส่ใช่ครับถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้มันมีน้ำเยอะถูกต้องถ้านึ่งแบบนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นจนถึงมื้อเช้าก็ไม่เสียค่ะนี่หมายถึงกะทินะกะทิจะไม่เสียใช่ค่ะนี่เห็นไหมเราได้สูตรลับแล้วนะไม่เสียแน่นอนแต่ว่าเวลาตอนที่เขาเอามะพร้าวเนี่ยก่อนที่จะเอาไปนึ่งเขาใส่เกลือลงไปด้วยนะฮะใส่แล้วคลุกเคล้ากันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปนึ่ง10นาทีนึ่ง10นาทีเสร็จพอเอาขึ้นมาแล้วเอามาคั้นตอนที่มาคั้นก็คั้นคือเอากะทิเนี่ยมาใส่ภาชนะครับเอาน้ำใส่ลงไม่ใส่ไม่ใส่เอาหัวแต่ขยำอย่างเดียวขยำให้กะทิออกให้มากกี่นาทีนะครับ10นาทีขยำแล้วก็งวดจะได้หัวกะทิครับหางกะทิก็ใส่น้ำลงไปน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ทำนอกนั้นผมไม่เห็นตรงไหนลำบากแค่นี้แหละค่ะเวลาถ้าจะกินไข่ไก่ใส่ลงไปดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งไม่จบไข่ไก่ใส่ลงมาแต่พอจะกินไข่เป็ดท่านต้องทำไข่หวานต่างหากครับน้ำเชื่อมที่ทำน้ำเชื่อมพร้อมกับไข่เป็ดแล้วก็ขิงทุบนิดหน่อยนี่เพราะว่าผมจะพูดฟังว่าพอเวลาที่มันเป็นงี้รสชาติของน้ำขิงจะเป็นน้ำขิงจะมีน้ำขิงออกมานิดนึงว่าตอนเด็กๆผมกินอย่างเงี้ยชอบไหมชอบไหมจังครับมันจะอร่อยแต่นี้ถึงความรู้สึกของคนที่กินบัวลอยเงี้ยระหว่างไข่ไก่กับไข่เป็ดมันจะไข่เป็ดอร่อยกว่าค่ะนี่ถูกต้องครับผมเนี่ยถึงได้พูดว่าถ้าไข่เป็ดเนี่ยมันจริงแต่นี้วิธีทำบัวลอยไม่ต้องร้องเท่าไหร่อะไรนะเอาเท่าไหร่ไม่ร้องเท่าไหร่แพงถ้าแพงงั้นไม่ต้องร้องใส่ไข่อะไรครับเดี๋ยวผมจัดให้ฮะผมใส่ไข่เป็ดใส่ไข่เป็ดต้องให้นี่เอานี้ไข่เป็ดไข่เป็ดนะนี่ท่านผู้ชมตักไข่เป็ดตรงนี้นี่อร่อยจริงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาน้ำมาด้วยใช่ค่ะจะไม่ต้องมันจะติดอยู่ในไข่อยู่แล้วเด็กๆเรากินอย่างเงี้ยใช่แล้วในหัวกะทิเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ทานแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีอาจารย์เดี๋ยวนี้หายากนี่หัวกะทิใช่ป่ะอาจารย์ใช่ค่ะนี่หัวกะทิราดหนึ่งช้อนใหญ่ๆเลยหนึ่งช้อนใหญ่ๆเลยฮะจังครับเดี๋ยวนี้ทำไมคนเขาไม่ค่อยทำไข่หวานน้ำใสเงี้ยอาจจะเพราะว่าไข่เป็ดแพงกว่าหรือว่าอาจจะเพราะว่าจะคาวแล้ว
คือกรรมวิธีในการทำไข่เป็ดมันต้องแยกส่วนไงท่านผู้ชมเพราะนั้นคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทำกันเพราะไข่ไก่ถ้าทำใส่ลงไปได้เลยมันไม่ขาวความมันของที่นะครับคุณผู้ชมครับผมได้กลิ่นจมูกครับผมแล้วความหวานคือมันไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะบัวลอยตัวอย่างนี้ลองชิมกะทิเปล่าๆดูไหมคะว่าหวานขนาดไหนกะทิผักนู้นนะครับลองชิมดูเลยค่ะกะทิหัวเปล่าๆเนี่ยแหละนี่ฮะเดี๋ยวผมชิมเองก็ได้ครับค่ะชิมเลยค่ะตอนนี้กำลังวุ่นกันมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะนี่กะทิหัวเปล่าๆค่ะกะทิเปล่าๆเป็นยังไงครับอาจารย์ลองชิมดูค่ะนี่คือรสของกะทิแท้ๆมะพร้าวแต่มันจริงๆท่านผู้ชมแล้วมันติดเค็มนิดนึงแต่จริงๆเพราะว่ากะทิมันต้องตัดเค็มไข่เป็ดต้องไข่เป็ดจริงๆเพราะมันสวยลูกกินไข่เป็ดตั้งแต่เด็กเอาซะหน่อยลองชิมอันนี้คือหัวกะทิใช่หัวเปล่าๆนี่เราใส่ลงไปไข่เป็ดท่านผู้ชมเชื่อมั้ยพวกเรา4คนกินไข่เป็ดหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูอันนี้คือเป็นแบบไข่เป็ดกับน้ำใสๆสมัยก่อนโอ้โหตายแล้วอร่อยน่าสงสารกระเพาะเนาะกินทีละลูกมาเนี่ยสมัยเด็กๆเลยตอนอยู่สุราษฎร์เนี่ยนี่ช่วยกล้องจับนิดนึงผมตัดไข่ของมันนะพอเป็นไข่เป็ดมันจะเป็นนี่เห็นไหมฮะมันจะมียางโทษนะฮะมันจะมียางมะตูมข้างในมันจะสวยมากเลยอย่างเงี้ยนะครับและลักษณะการกินอย่างคุณอ้อไม่ไหวนะสำหรับผมนะฮะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นครับผมได้ท่านอาจารย์ท่านสอนว่าอย่าไปกินคำใหญ่นักใช่ครับผมก็ถามท่านอาจารย์ว่าทำไมอย่ากินคำใหญ่เขาบอกว่าเวลาออกทีวีจะโดนด่าแบบที่คุณอ้อโดนนะครับผมก็เลยไม่กล้ากินครับก็โด่งดังในพันทิปโด่งดังขอบคุณมากครับผมโอ้โหไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้นะฮะครับผมบอกเลยว่านี่ครับถ้าเป็นไข่เป็ดนะพี่กลิ่นขาวจะเป็นวุ้นๆเป็นเหมือนกินไข่ขาวจะแข็งผมยังไม่ได้ลองบัวลอยไข่หวานเลยอะไรค่ะก็จะตักให้อยู่เมื่อกี้นี้คั้นกะทิแบบอาจารย์แค่นั้นเองก็จะได้อร่อยแบบนี้แหละครับวิธีการคั้นกะทิสำคัญดีอร่อยจริงๆท่านผู้ชมพอแล้วครับคุณโกกลิ่นเนื้ออายาคือไข่คือบัวลอยจริงๆมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องข้นคลักแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องมันจนเยอะเหมือนกับอาหารประเภทอื่นนะมันกึ่งเข้มข้นกึ่งแบบมีน้ำใสนั้นต้องคือบัวลอยถ้าท่านเคยทานบัวลอยที่เขาเรียกว่าดัดแปลงมามากมายเช่นใส่น้ำมะพร้าวใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดบางคนมันแน่นไปหมดฮะมองไม่เห็นท่านกลับมาทำอันนี้แบบสูตรโบราณผมการันตีได้ว่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขาวิชาคากรรมศาสตร์เด็ดจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อภรณ์ศรีขอขอบคุณครับราชภัฏครับสวนสุนันทาครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะฮะมีน้องๆมาด้วยนะฮะนี่ทั้งหมดทั้งพวกนี้ผมไม่อยากให้กล้องจับเลยแต่ช่วยจับหน่อยแต่เขานั่งมานานแล้วท่านผู้ชมนั่งนานไม่ว่านี่ปั้นบัวลอยคนละ10เม็ดออกทีวีปั้นคนละ10เม็ดเท่านั้นเองแล้วมาออกทีวีขอบคุณน้องๆมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากอาจารย์อร่อยจริงตะไคร้นะครับถือว่าเป็นพืชผักสมุนไพรสามารถช่วยในการขับเหงื่อทำให้เราห่างไกลจากมะเร็งในลำไส้พูดแล้วเหมือนกับท่านผู้ชมออกมาอย่างนี้เป็นเวลคัมดิ้งนะฮะเวลคัมดิ้งที่บ้านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านขอโทษนะครับพอดีผมเพิ่งมาถึงแต่แก้วหมดป่นมะเขือครับไม่มีตุ๋ยขึ้นมาเขาเรียกตุ๋ยมะตุ๋ยครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าใส่ปลาไปเยอะก็จริงนะปลาเยอะแต่ว่ากลิ่นก็กำลังดีไม่ใช่ฉุนเกินตุ๋ยมาเลย